เชิงนี่นะครับก็มีเรื่องราวที่ฟังแล้วก็ชื่นใจนะครับคุณณเดชคูกิมิยะนะฮะแกไม่ได้ติดอะไรนะครับแต่ว่าแกบริจาคครับบริจาคเป็นกำลังใจให้แพทย์พยาบาลต้านโควิดครับให้กับ6โรงพยาบาลมีโรงพยาบาลอะไรบ้างโรงพยาบาลสุราษฎร์นะฮะ 400,000 บาทโรงพยาบาลปัตตานีนะฮะ 400,000 เหมือนกันโรงพยาบาลยะลานะครับ 400,000 โรงพยาบาลตรัง 400,000 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 400,000 โรงพยาบาลขอนแก่น 500,000 รวมแล้วแกบริจาค 2,500,000 บาทนะครับก็ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะฮะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะโอ้โหนี่เอกสารเขาเรียกอะไรนะใบเสร็จบริจาคเพียบเลยเป็นหลักฐานการโอนแม่หน้าตาดีแล้วยังจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลด้วยผมเห็นเขาทอดกฐินทุกปีนะค่ะคุณณเดชเนี่ยเขาชวนคุณย่าไปทอดกฐินอยู่เรื่อยค่ะไม่รู้ปีนี้จะได้ทอดกันหรือเปล่านะกฐินเนี่ยนั่นน่ะสิตุลาใช่ไหมผมก็ตั้งใจจะชวนคุณรัชนีนะชวนแฟนๆไปทอดกฐินนี่ไม่รู้จะได้ทอดหรือเปล่าจะได้หล่อสวยเหมือนณเดชน์ยาย่าใช่ไหมก็หวังว่าอย่างนั้นแหละครับ